เรือนหอวิกกี้พีมนยาทุกเวียนลดสถานะจากภรรยาค่ะกลายเป็นคุณพ่อลูกอ่อนเต็มตัวแล้วสำหรับเลขหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ที่ออกอาการเห่อลูกสาวน้องวิรินแบบสุดๆคอยเป็นมือขวาทำหน้าที่สามีที่ดีช่วยคุณแม่วิกกี้ดูแลลูกน้อยไม่เคยห่างจนไม่ค่อยเห็นเจ้าตัวรับงานเพราะขอทุ่มเทเวลาให้กับการเลี้ยงลูกล่าสุดพ่อเวียก็ขอปลิกตัวจากการออกมาทำงานพร้อมรีวิวชีวิตกันเป็นคุณพ่อมือใหม่ให้ฟังว่าชีวิตเปลี่ยนไปมากมีความสุขชอบของให้ลูกกระเป๋าพ่อเบาเลยละค่ะตอนนี้งานรีวิวมีติดต่อเข้ามาบ้างแต่พรีเซนเตอร์ยังไม่มีรอให้น้องโตกว่านี้หน่อยถึงจะให้รับแต่ขอพ่วงคุณพ่อไปทำงานด้วยซึ่งทางด้านภรรยาตัดผมสั้นเพราะอยากตัดเองเข้าดรายผมแล้วรู้สึกว่าใช้เวลานานเลยตัดสั้นประหยัดเวลาจะได้มีเวลาไปเลี้ยงลูกผมว่าดีนะเปลี่ยนลุคของเขาอีกด้วยตอนแรกลูกจำหน้าแม่ไม่ได้เลยโชคดีเขาก็ไม่ได้มีภาวะเบบี้บลูอารมณ์แปรปรวนหลังคลอดเลยถึงกับไม่เรียกภรรยาแล้วพ่อเวียโพสต์ภาพคู่แม่วิกกี้พร้อมแคปชั่นว่าพาน้องชายมากินข้าวครับเป็นภาพคู่ที่น่ารักและดูเหมือนว่าเราเป็นกับพี่น้องจริงๆเรียกได้ว่าลูกใหม่ของคุณแม่วิกกี้นั้นสวยคล่องตัวสุดๆค่ะ